ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะพร้อมกับเรื่องสนุกสนุกค่ะห้องสมุดหลังไมค์พบกับเราสองคนดิฉันรัศมีมณีนินแล้วก็คุณจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีพี่หมีด้วยนะครับเรากลับมาเที่ยวยุโรปกันใช่ไหมพี่ใช่ใช่เมื่อวานนี้ไปทั่วทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเลยเมื่อกี้คุณจิตรินว่าไงนะเมื่อวานทะเลเมดิเตอร์เรเนียนครับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนครับฟังเป็นเทดีเดเนียนเลยงงเมื่อวานนี้เรามีคำศัพท์แปลกๆใหม่ๆซึ่งเป็นชื่อเมืองที่ไม่คุ้นเคยแบบหลายคำมากเลยนะครับจากหนังสือเรื่องใหม่ค่ะของห้องสมุดหลังใหม่ฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจพระนิพนธ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ซึ่งแรกเริ่มเดิมทีทรงนิพนธ์เรื่องนี้เนี่ยเพื่อประโยชน์ในการสอนนักเรียนในร้อยทหารบกค่ะคือถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือทรงเรียบเรียงนะคะแต่งหนังสือเล่มนี้เพื่อที่จะประทานให้กับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าใช้เป็นคู่มือเป็นตำราในการที่จะเอาไว้สอนนักเรียนแต่ว่าทางสำนักพิมพ์นะคะก็เห็นว่าเป็นหนังสือที่สนุกแล้วก็น่าอ่านก็เลยเอามาจัดพิมพ์สำหรับคนทั่วไปด้วยเป็นหนังสือที่ชื่อว่าฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจนะคะค่ะพิมพ์ตั้งแต่ปี2490ค่ะฉบับที่ดิฉันถืออยู่นี่นะคะใหม่กิ๊กเลยค่ะคใหม่กิ๊กแต่ว่าเกือบๆจะกรอบแล้วนะคะคือต้องเปิดอย่างเบามือใช่ไหมพี่เอ้ยแต่กระดาษใช้ได้อยู่อ๋อโอเคโอเคแต่เหลืองกระดาษเหลืองแต่ใช้ได้เลยคือใหม่มากอะใครสนใจนะคะโน่นเลยค่ะวังบูรพาค่ะครับญาติหนังสือเก่าวันนี้ก็จะเป็นตอนที่2นะคราวที่แล้วเราพูดถึงตอนที่เมืองคาร์เทจนี่ลงหลักปักฐานเรียบร้อยแล้วพี่ชาวฟินิเชียนชาวฟินิเชียนใช่แล้วก็ถูกเรียกว่าชาวคาร์เทจเพราะว่าเมืองนั้นเนี่ยได้ชื่อว่าเมืองคาร์เทจครับเดี๋ยวผมขอเสริมแต่พี่หมีนิดนึงแล้วกันนะพี่คราวที่แล้วเราอ่านจากในหนังสือเขาบอกว่าอยู่ใกล้กับเกาะซิซิลีคืออิตาลีนะครับจะมีเกาะอยู่2เกาะที่เป็นของประเทศเขาอะครับก็จะมีเกาะซิซิลีแล้วก็แคว้นปกครองตนเองซาร์ดิเนียครับตรงเนี้ยจะมีเมืองไกยารีของประเทศอิตาลีอยู่แล้วส่วนเกาะซิซิลีนะครับถ้าใครคุ้นเคยอ่านหรือว่าเคยดูหนังเรื่อง The Godfather ใช่ไหมใช่ครับดังมากเลยนะคะที่นี่เมืองนี้ก็เลยดังไปด้วยใช่ค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่อง The Godfather นี่มันดำเนินเรื่องในประเทศสหรัฐนะครับแต่แค่ว่าตัววิโต้คอร์ลีโอเน่นะครับเขามีบ้านเกิดอยู่ที่ซิซิลีก็เลยกลายเป็นถิ่นเจ้าพ่อใช่แต่ว่าอันนี้นะคะยิ่งกว่าค่ะครับฮันนิบาลนี่ตัวพ่อทุกสถาบันอันนี้ถึงขั้นครองอาณาจักรนะครับของแท้เลยนะครับก็เป็นนักยุทธศาสตร์เป็นแม่ทัพที่คนในยุคนี้ก็ยังคงศึกษาวิธีการรบของฮันนิบาลอยู่ค่ะแล้วก็วิธีการรบของเขาทั้งที่เสียเปรียบกว่าในแง่ของกำลังคนแต่สามารถจะเอาชนะชนชาติที่แข็งแกร่งแล้วก็มีกองกำลังที่มากกว่าตัวเองได้อันนี้ค่ะเป็นวิธีคิดที่น่าศึกษาแล้วก็น่าสนใจแล้วก็มีการเอาไปปรับใช้ในหลายๆสถานการณ์ด้วยคือเป็นนักยุทธศาสตร์ครับรบแบบใช้สมองแต่ว่าเรายังไปไม่ถึงตรงนั้นนะคะเราค่อยๆไปค่ะค่อยๆทำความรู้จักกับคาร์เทจก่อนพระองค์จุลท่านก็เล่าให้เราได้เห็นภาพให้เราได้รู้จักกับต้นกำเนิดรากเหง้าของฮันนิบาลนะคะว่าก่อนที่ฮันนิบาลจะถือกำเนิดเกิดมาเนี่ยกรุงคาร์เทจซึ่งเป็นบ้านเกิดของฮันนิบาลมีความเป็นมาอย่างไร
ก็ทำให้เห็นภาพของกรุงคาร์เทจแล้วก็ชาวคาร์เทจซึ่งก็คือชาวฟินิเชียนซึ่งมีความเก่งกาจในเรื่องของการค้าขายและการเดินเรือวันนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันตอนที่2 นะคะก็ยังอยู่ในบทเดิมนะคะบทที่ชื่อว่าคาร์เทจก่อนกำเนิดฮันนีบาลค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยค่ะนอกจากการที่กรุงคาร์เทจได้มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นจนเกือบจะเป็นศูนย์กลางของชาวฟินิเชียนแล้วก็มีอีกเหตุหนึ่งค่ะที่ช่วยกรุงคาร์เทจคือในช่วงเวลาเดียวกันกับที่สมัยที่ชาวเมืองไตรได้มาตั้งกรุงคาร์เทจนั้นชาวกรีกได้เริ่มทำการค้าขายทางเรือออกมาไกลจากบ้านเมืองของตนมากขึ้นจนเริ่มมาทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนภาคตะวันตกค่ะและในไม่ช้าชาวกรีกก็เอาอย่างชาวฟินิเชียนบ้างที่บอกว่าเอาอย่างก็คือมีการตั้งสถานีย่อยของการค้าขายอันใหญ่โตขึ้นตามลำดับจนเป็นเมืองอาณานิคมเมืองแรกเบเกอร์นักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษนะคะบอกว่าได้ตั้งขึ้นราว100ปีภายหลังกรุงคาร์เทจอยู่ในภาคใต้ของแหลมอิตาลีใกล้ๆกับเมืองเนเปิลส์ในปัจจุบันเรียกว่าเมืองคูมาเอแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะก็มีเมืองของชาวกรีกตั้งขึ้นอีกมากในเกาะซิซิลีและทางตอนใต้ของอิตาลีแม้ทางภาคใต้ของฝรั่งเศสก็มีไปตั้งนะคะอย่างเช่นมาซิเลียซึ่งตรงกันกับเมืองมาเซยท่าเรือสำคัญของฝรั่งเศสมาเซยใช่ไหมคะใช่ครับมาเซยครับค่ะ ท่าเรือสำคัญของฝรั่งเศสในปัจจุบันเมืองของกรีกเหล่านี้เนี่ยค่ะก็ทำการค้าขายได้ผลดีมากมีความเจริญรุ่งเรืองส่วนเมืองไตแล้วก็ไซดอนนั้นอยู่ไกลเกินไปที่จะทำการแข่งขันกับเมืองกรีกใหม่ๆเหล่านั้นได้ดังนั้นค่ะหน้าที่อันใหญ่หลวงก็ย่อมตกอยู่กับกรุงคาร์เทจกรุงคาร์เทจซึ่งเคยเป็นเมืองใหม่ก็เลยมีความสำคัญมากขึ้นกลายเป็นเมืองสำคัญขึ้นเพราะเหตุนั้นการขยายตนเองของชาวกรีกถึงขีดที่สุดอันชาวคาร์เทจจะสามารถทนทานได้ก็คือเมื่อชาวกรีกได้ตั้งเมืองที่ชื่อว่าอาลาเลียขึ้นในเกาะคอร์ซิก้าชาวคาร์เทจก็แน่ใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยมานานแล้วว่าถ้าจะคงอยู่แต่หมู่พ่อค้าอยู่เสมอไปน่ากลัวจะต้องล่มจมอย่างแน่จึงเริ่มเปลี่ยนสภาพให้เป็นรัฐจริงๆจัดการกองทัพทั้งทางบกทางเรืออันนี้คือเหตุเป็นความทุกข์เป็นปัญหาที่เริ่มจะบีบคั้นชาวคาร์เทจนะคะจากที่เคยอยู่แบบสบายๆค้าขายมีความสุขจ่ายค่าที่ไม่มีเรื่องไม่มีราวอะไรกับใครไม่ได้แล้วค่ะต้องเริ่มป้องกันตัวเองพี่กรีกมาแล้วครับใช่ค่ะพี่กรีกเขาแบบโหเขามาแรงมากนะคะพี่กรีกนี่เขาใหญ่ย้ายอาณาเขตพี่กรีกนี่เขาใหญ่ใหญ่ค่ะตอนนั้นใช่ๆไม่เหมือนกับกรีซในสมัยนี้เนาะคนละเรื่องกันเลย คนละเบอร์กันเลยมีจะล้มละลายแหล่มีล้มละลายแหล่สมัยก่อนนี่คนต้องกลัวเขาดังนั้นค่ะชาวคาร์เทจก็เลยรู้สึกว่าตายละฉันจะอยู่แบบเดิมนี่ไม่ได้แล้วก็เลยเริ่มเปลี่ยนสภาพคือเริ่มมาจัดการในเรื่องของการทหารความมั่นคงครั้นถึงเวลาที่ชาวกรีซจะตั้งเมืองอาลาเลียกรุงคาร์เทจก็พอดีค่ะถึงขนาดที่จะทำสงครามได้เขาก็คงมีการปรับปรุงนะคือประมาณว่าแต่ก่อนเนี่ยให้ความสำคัญกับกระทรวงพาณิชย์เป็นหลักงบประมาณกระทรวงกลาโหมนี่อาจจะแทบไม่มีเลยไม่สนใจตอนนี้ก็เลยต้องมาทนุบำรุงมาทางกลาโหมบ้างนะคะไม่งั้นตายแน่
หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มาทำสัมพันธไมตรีนะคะเป็นพันธมิตรกับชาวอิทรัสกันในนี้นะคะพระองค์จุนใช่ค่ะพระองค์จุนใช้คำว่าเอตรุสกันเท่าที่ดูนี้พระองค์จะใช้ต่อเต่าแทนททหารซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ไก่แทนคอควายเอตรุสกันหรือว่าอิทรัสกันนั่นเองซึ่งตอนนั้นค่ะเอตรุสกันหรือว่าอิทรัสกันเนี่ยกำลังมีอำนาจอยู่ในอิตาลีภาคกลางอยู่เหนือกว่ากรุงโรมแล้วก็เพิ่งจะเป็นเมืองหลวงของหมู่ชนลาติอุ้มซึ่งมีจำนวนแล้วก็ดินแดนนิดเดียวในการสงครามซึ่งทำกันอยู่หลายปีต่างฝ่ายต่างผลัดเปลี่ยนกันแพ้ชนะค่ะแต่ในที่สุดชาวคาร์เทจได้ผลดีคือชาวกรีกยอมออกจากเกาะคอร์ซิก้ากรุงคาร์เทจก็เลยได้หมู่เกาะที่ชื่อว่าบาเลริกรวมถึงเกาะซาร์ดิเนียแล้วก็พื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะซิซิลีด้วยอันนี้คือคาร์เทจได้นะเกาะคอร์ซิก้านี่ก็คือมันจะอยู่ก้ำกึ่งระหว่างฝรั่งเศสกับอิตาลีครับแต่ว่าตัวเกาะคอร์ซิก้าเนี่ยเป็นของฝรั่งเศสครับก็จะมีเมืองสำคัญก็เมืองบาสเตียกับเมืองอาจักซิโอครับของฝรั่งเศสณปัจจุบันนะครับพี่อันชาวกรีกแห่งเมืองคูมาเอต่อมาไม่นานค่ะก็เข้าทำสงครามกับชาวเอตรุสกันซึ่งเคยช่วยคาร์เทจฝ่ายกรีกให้ได้ชัยชนะก็ทำให้ชาวเอตรุสกันเนี่ยเริ่มเสื่อมอำนาจลงในอิตาลีก็พอดีเหมาะกับเป็นเวลาที่กรุงโรมขับไล่ราชาของตนออกมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นมหาชนรัฐขึ้นแทนก็เป็นเวลาที่โรมกำลังเริ่มจะแสดงท่าทางว่าจะเป็นใหญ่ในอิตาลีต่อไปคือในที่นี้นะคะใช้คำว่าแหลมอิตาลีเพราะว่าสมัยนั้นยังไม่ได้มีชื่อว่าประเทศอิตาลีเนาะก็เรียกว่าเป็นพื้นที่ของอิตาลีตอนนั้นจนถึงกับกรุงคาร์เทจได้ทำสนธิสัญญากับกรุงโรมค่ะในปีพ.ศ. 34หรือว่า509ปีก่อนคริสตกาลสนธิสัญญานั้นมีการตกลงกันว่าดินแดนของอิตาลีจะอยู่ใต้อิทธิพลของกรุงโรมส่วนกรุงคาร์เทจจะมีอิทธิพลเหนือแอฟริกาและน่านน้ำใกล้เคียงค่ะเหมือนก็แบ่งเขตกันเนาะไม่แฟร์ยังไงคะแต่แบ่งเขตไม่ค่อยแฟร์นะพี่แอฟริกาช่วงบนนะครับมันพื้นที่หน้ากว้างของแอฟริกามันน้อยกว่าครับคือถ้าเอาตอนลึกเนี่ยครับพี่ยุโรปเนี่ยมันจะเป็นอ่าวที่ลึกเข้าไปแต่แอฟริกาจะเป็นแบบระนาบยาวๆไงครับแต่ก็อาจจะถ้าในยุคสมัยนั้นก็ไม่แน่ใจว่าลักษณะมันจะเป็นแบบปัจจุบันหรือเปล่านะครับแต่ก็ได้มองยุคเนี้ยดูไม่ค่อยได้เปรียบเท่าไหร่คือคุณจิตรินมองว่าทางคาร์เทจดูเหมือนว่าจะเสียเปรียบกว่านิดนึงครับนิดนึงทางโรมอะไรทำนองนั้นใช่ไหมนิดนึงครับนิดนึงเรามองในกรอบของปัจจุบันนะคะลองฟังต่อนะคะคือถึงแม้ว่าจะทำสนธิสัญญากับกรุงโรมก็จริงแต่ว่าทางคาร์เทจก็ยังมิได้ประสบสันติภาพอันนี้เป็นสำนวนของพระองค์จุนนะคะยังมิได้ประสบสันติภาพทั้งนี้เพราะว่ากรุงโรมเวลานั้นแม้จะเป็นเอกราชแต่ก็ยังย่อมอยู่มากทั้งทางอำนาจและขนาดอาณาเขตค่ะยังย่อมอยู่มากนี่คุณจิตรินเข้าใจใช่ไหมคะคือยังไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นใช่คำว่าย่อมในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้เนาะอย่างเช่นอาจจะบอกว่าโอ้ไม่ได้เจอกันนานดูตัวย่อมย่อมลงไปนะตัวบางลงไปตัวผอมลงไปอย่างเงี้ยเหรอพี่คือมีขนาดเล็กลงคำว่าย่อมนี่เหมือนกับมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนะขนาดย่อมนี่ก็คือขนาดไม่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็หมายความว่าโรมในขณะนั้นแม้ว่าเขาจะเป็นเอกเทศหรือว่าเป็นเอกราชเนี่ยแต่เขาก็ยังไม่ได้ยิ่งใหญ่ทั้งในแง่ของอำนาจแล้วก็อาณาเขตคาร์เทจ
นอกเหนือจากมีการเปิดหน้างานกับทางกรุงโรมเขาก็ยังต้องมาเปิดหน้างานกับชาวกรีกอีกค่ะเมืองสำคัญของกรีกซึ่งถือได้ว่าสำคัญที่สุดในตอนนั้นที่ยังมีเหลืออยู่ในเกาะซิซิลีก็คือเมืองซิราคูสซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกของเกาะเมืองซิราคูสเป็นเมืองที่มีป้อมล้อมรอบมั่นคงแข็งแรงค่ะเมื่อชาวคาร์เทจได้พยายามจะตีเมืองซิราคูสในเกาะซิซิลีเป็นช่วงเวลาที่คับขันสำหรับชาวกรีกทั่วไปเพราะว่าในดินแดนเดิมของชาวกรีกคือประเทศกรีซปัจจุบันกำลังถูกชาวอิหร่านหรือว่าเปอร์เซียนะคะยกทัพมารบอยู่ด้วยคือเมืองซิราคูสนะครับปัจจุบันก็คือเมืองซิราคิวส์ครับคือซิราคิวส์อยู่ในประเทศอิตาลีครับคือเกาะซิซิลีนะครับทางตะวันออกสุดเลยครับก็คือเมืองซิราคิวส์กรีซหรือว่ากรีกตอนนั้นเนี่ยค่ะก็ถูกอิหร่านหรือว่าเปอร์เซียยกทัพมารบก็ทำสงครามกันอยู่นานแต่ในที่สุดกรีกทางตะวันออกก็ชนะเปอร์เซียหรือว่าอิหร่านเช่นเดียวกับกรีกทางตะวันตกคือชาวซิราคูสซึ่งมีเจโรเป็นประมุขเอาชนะชาวคาร์เทจได้อย่างงดงามในเกาะซิซิลีในปี480นะคะก่อนคริสตกาลก็ถือเป็นการทอนกำลังคาร์เทจไปประมาณ2ชั่วคนเป็นอย่างน้อยค่ะผลสำเร็จของชาวกรีกลดน้อยลงเพราะมีการแตกแยกกันเองทางตะวันออกในดินแดนเดิมของชาวกรีกซึ่งมีชื่อว่าเฮลาสคุ้นไหมคะเฮลาสนะคะ HELLASมีการต่อสู้แก่งแย่งกันระหว่างนครเอเธนส์กับนครสปาร์ตาต่อมาก่อนที่เอเธนจะล่มจมนะคะยังได้ส่งกองทัพมาพยายามจะตีเมืองซิราคูสเพื่อที่จะเอาเป็นเมืองขึ้นในปีพ.ศ. 1000ขออภัยในปีพ.ศ. 130แต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จเป็นอันว่าซิราคูสก็ยังคงเป็นเอกราชอยู่ตามเดิมฝ่ายกรุงคาร์เทจค่ะก็ได้พักผ่อนแล้วก็รวบรวมกำลังมาเป็นเวลาประมาณ60ปีนะคะเขาก็เริ่มจะมาทดลองฝีมือกับชาวกรีกแห่งเมืองซิราคูสอีกทางหนึ่งคือถึงแม้ว่าชาวกรีกเนี่ยจะพ่ายแพ้ในตอนแรกแต่คาร์เทจก็ยึดเอาเมืองซิราคูสไม่ได้จนในที่สุดค่ะต่างฝ่ายไม่แพ้ชนะต่อกันคือจะบอกว่าไงดีคือถึงแพ้แต่อีกฝ่ายก็ไม่ชนะเจ้าเหรอพี่ใช่ไหมเจ้าคือกรีกแพ้ในตอนแรกแต่คาร์เทจก็ยึดเมืองซิราคูสไม่ได้ครับคำว่าเฮลาสเนี่ยครับคือเหมือนเป็นคำเรียกอีกคำหนึ่งของกรีกครับสมัยโบราณเนี่ยเขาจะใช้คำว่าเขาจะเรียกชาวกรีซว่าเฮลาสครับพี่อันนี้ไปอ่านมาในบทความที่ชื่อว่า Name of Greece นะครับมีคำเรียกหลายคำมากค่ะเป็นดินแดนเดิมของชาวกรีกนะคะเป็นชื่อเดิมเนาะ Hellas ส่วนทางแหลมอิตาลีนะคะก็คือพื้นที่ที่เป็นประเทศอิตาลีในปัจจุบันนะคะครับชาวเอตรุสคันหรือว่าอิทรัสคันเนี่ยก็ได้เสื่อมลงทุกทีเพราะว่านอกจากจะถูกชาวกรีกจากซิราคูสมารบชนะได้อีกแล้วชาวอิตรุสคันเนี่ยก็ได้ถูกเขาใช้คำว่าพวกอนารยชนบาร์บาเรียนนะคะคือชาวกอลค่ะ G-A-U-L ชาวกอลกอลนี่หลายๆคนก็เชื่อว่าเป็นต้นตระกูลของชาวยุโรปหลายๆเผ่าพันธุ์ในปัจจุบันนะครับอย่างเช่นที่พี่หมีบอกเลยฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลีแล้วก็เยอรมันครับชาวกอนี่แหละค่ะแต่ก่อนนี้เนี่ยนะคะถูกมองถูกเรียกก็เป็นพวกแบบเบรียนนะคะแต่ส่วนใหญ่พวกแบบเบรียนนี่จะรบเก่งนะอ๋อใช่สมัยก่อนนุ่มเลยนะพี่เขาก็มาสู้กับชาวเอทรุสกันนะคะแล้วก็ชนะด้วย
และชาวกอคราวนั้นถึงกับมาตีกรุงโรมได้ด้วยค่ะแต่ว่ากรุงโรมนี่เขาก็เหนียวนะคะเหนียวเหมือนกับทีมฟุตบอลอิตาลีเนี่ยค่ะเขาถูกตีแต่เขาก็สามารถจะกลับตั้งตัวได้อีกอย่างรวดเร็วจนกระทั่งในไม่ช้าก็ตั้งตนเป็นหัวหน้าของชนชาติต่างๆในแหลมอิตาลีแล้วก็เกิดปะทะกันขึ้นกับเมืองกรีกต่างๆทางภาคใต้ของแหลมอิตาลีอย่างเช่นเมืองทาเรนตัมนะคะ TARENTUM ทาเรนตุมหรือว่าทาเรนตัมทีนี้ก็มีพระราชาของชาวกรีกนะคะชื่อว่าปิรุสปิรุสเป็นราชาของชาวกรีกกลุ่มหนึ่งทรงเป็นลูกหลานของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชค่ะยกทัพมาช่วยชาวกรีกทางตะวันตกในเกาะซิซิลีพระราชาปิรุสก็ได้ชัยชนะในการรบกับชาวคาร์เทจเพื่อช่วยเมืองซิราคูสแล้วก็คราวนั้นค่ะปิรุสได้ทรงเอาอย่างพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชซึ่งเป็นกษัตริย์กรีกผู้ยิ่งใหญ่ในตำนานนะคะโดยการใช้ช้างค่ะใช้ช้างรบโหไม่รู้ว่าไปเอามาจากไหนยังไงเนี่ยนะคืออเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยครับตอนบุกมาที่อินเดียเนี่ยแพ้เพราะว่าช้างครับสงสัยว่าจะเอาช้างมาจากอินเดียเนี่ยแหละครับโหนั่นแสดงว่าต้องมีการลำเลียงกำลังกันอย่างใหญ่โตเลยทีเดียวนะครับผมชาวคาร์เทจไม่เคยเห็นช้างก็ได้เห็นเป็นครั้งแรกแต่ในการช่วยชาวกรีกในแหลมอิตาลีครั้งนั้นถึงแม้ว่าพระราชาปิรุสจะได้รับชัยชนะแต่ชาวโรมันนี่เขาก็ไม่ยอมง่ายๆนะคะเขาก็สู้แบบสู้ตายเลยเหมือนกันก็ทำให้ชาวกรีกเนี่ยบาดเจ็บล้มตายมากมายจนพระราชาปิรุสไม่สามารถที่จะฝืนรบต่อไปได้ต้องยกทัพกลับไปยังประเทศกรีซค่ะคือเป็นการชนะที่เรืองกำลังแล้วก็ไม่ได้เกิดผลดีอะไรชัยชนะครั้งนี้ได้รับการขนานนามต่อๆมาว่าชัยชนะอย่างของปิรุสPyrrhic Victory เหมือนกับเป็นคำเลยอ่ะคุณจิตรินครับคือชนะเป็นคำเป็นสำนวนเลยชนะแบบไม่ได้ประโยชน์อะไรก็จะใช้คำนี้ประมาณนั้นใช่คือแค่ได้ชื่อว่าชนะแค่นั้นเองแต่ว่าเสียหายหลายแสนแล้วก็ไม่ได้อะไรแบบเป็นชิ้นเป็นอันประมาณนั้นนะคะทีนี้ทางโรมค่ะทางโรมเขาก็ถือตัวว่าเขาก็ไม่ได้เสียอะไรมากคือเขาก็โอเคแพ้แต่ไม่แพ้นะเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็เสียหายเยอะเขาก็ถือตัวว่าเขาก็มีอำนาจมากที่สุดฉันก็ใหญ่สุดในพื้นที่แถวนี้ล่ะเช่นเดียวกับกรุงคาร์เทจที่ก็มีอำนาจมากที่สุดในแอฟริกาโดยมีเมืองซิราคูสคุมเกาะซิซิลีอยู่ระหว่างกลางแต่กรุงคาร์เทจในตอนนั้นก็ไม่ได้สงสัยว่ากรุงโรมเนี่ยจะเป็นศัตรูของตนต่อไปภายหน้าแต่กลับเข้าใจไปเสียว่าเมื่อกรุงโรมดูเปรียบประหนึ่งเหมือนว่าได้รับมรดกมาจากชาวอิตรุสกันในการเป็นใหญ่ในแหลมอิตาลีก็คงจะดำเนินตามนโยบายของชาวอิตรุสกันนโยบายของชาวอิตรุสกันก็คือว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวคาร์เทจไงคะคืออารมณ์แบบคิดไปเองว่าก็คงเหมือนกับชาวอิตรัสคันมั้งถ้าเกิดว่าเป็นชาวอิตรัสคันเฮ้ยก็เป็นพวกเดียวกับเราเพราะว่าเคยมีมิตรภาพด้วยกันมาก่อนใช่ไหมครับหารู้ไม่ว่าการมิได้เป็นเช่นนั้นนะคะต่อเมื่อกำลังของชาวกรีกลดลงไปก็กลายเป็นว่ากรุงโรมกับกรุงคาร์เทจก็เป็นคู่แข่ง
เหลืออยู่บนเวทีคู่เดียวเท่านั้นคืออันนี้คือเมื่อทางด้านของกรีกนะคะใช้คำว่าอะไรดีเมื่อกรีกเนี่ยไม่ค่อยมีความยิ่งใหญ่ล่ะก็ลงเวทีไปบนเวทีแห่งการต่อสู้ก็เหลือเพียงแค่โรมแล้วก็คาร์เทจค่ะเวทีนี้เหลือเพียงแค่สองนักประวัติศาสตร์กรีกโบราณนะคะที่ชื่อว่าพลูทาร์คได้กล่าวเอาไว้ว่าเมื่อก่อนที่จะเสด็จถอยออกมาจากแหลมอิตาลีเพื่อกลับไปยังดินแดนของพระองค์นั้นพระราชาปิรุสทรงทำนายเอาไว้ว่านี่เราจะทิ้งสมรภูมิอันเหมาะเจาะไว้ให้กรุงโรมและกรุงคาร์เทจได้ทำการต่อสู้กันต่อไปภายหน้าอันเป็นคำทำนายที่แม่นยำยิ่งนักคือพระราชาปิรุสนะคะทรงรำพึงรำพันแล้วก็เป็นจริงตามนั้นเพราะว่าหลังจากนั้นกรีกก็แทบจะไม่ได้มีบทบาทอะไรอีกทีนี้เรื่องที่จะเกิดวิวาทกันระหว่างกรุงโรมแล้วก็กรุงคาร์เทจก็เกี่ยวกับกรีกที่อยู่ระหว่างกลางคือในเกาะซิซิลีและทางภาคใต้ของแหลมอิตาลีนั่นเองทั้งนี้เพราะว่ากรุงคาร์เทจยังไม่ยอมหมดหวังที่จะได้เกาะซิซิลีทั้งหมดมาจากชาวกรีกคือได้แต่เพียงทางภาคตะวันตกนั้นไม่พอแล้วก็รำคาญเมืองซิราคูสอยู่เป็นที่สุดส่วนกรุงโรมเมื่อเห็นเช่นนั้นก็เข้าถือหางทำทีจะช่วยทางชาวกรีกการสงครามอันได้นามทั่วไปว่าการสงครามพิวนิกยุคแรก The First Punic War จึงบังเกิดขึ้นพระองค์จุลนะคะบอกว่าก่อนจะบรรยายอย่างย่อถึงการสงครามอันสำคัญนี้ควรจะอธิบายถึงสภาพของกรุงคาร์เทจและกรุงโรมเสียก่อนว่าผิดแผกแปลกกันอย่างใดบ้างเดี๋ยวเราทิ้งท้ายเอาไว้แค่ตรงนี้ไหมคะในช่วงแรกก็เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะมาทำความรู้จักนะคะจะไปศึกษาสภาพของทั้งสองฝ่ายคือทางโรมแล้วก็ทางคาร์เทจซึ่งทางคาร์เทจก็ได้เปลี่ยนไปจากเดิมเยอะนะโอ้โหคนหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับไม่เหมือนเดิมแล้วท่องเที่ยวไปวันๆส่วนโรมเนี่ยเขามาทางนี้ตั้งแต่แรกแล้วอันนี้สายนักรบมาเลยคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังไมค์ค่ะชวนมาอ่านหนังสือด้วยกันนะคะใช้คำนี้ก็ได้เนาะมาอ่านหนังสือด้วยกันหนังสือชื่อว่าฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจพระนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ค่ะเป็นหนังสือเมื่อ80ปีก่อนค่ะปีนี้ค่ะเป็นปีที่80ครับที่พระองค์ทรงนิพนธ์หนังสือเล่มนี้ขึ้น80ปีพอดิบพอดีเลยค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์แล้วก็ตอนที่2ของฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจค่ะจากพระนิพนธ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์นะคะฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณจิตรินเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกสนุกสนานไหมเหมือนได้ไปเที่ยวยุโรปอะครับพี่แต่เป็นยุโรปสมัยก่อนเนาะใช่แล้วก็ถ้าใครทำเหมือนผมนะครับเปิดแผนที่ไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยเนี่ยดูชื่อเมืองใช่โอ้รู้เรื่องขึ้นมาเยอะเลยอย่างซิราคิวส์เนี่ยครับหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมตียากตีเย็นเหลือเกินแข็งแกร่งอะไรขนาดนั้นคือจริงๆมันนิดเดียวเองใช่ไหมโอ้มันจิ๋วเดียวมากครับพี่เมืองมันเล็กๆแล้วก็ทางเข้าเมืองนะครับคือมันติดทะเลใช่ไหมครับพี่แล้วก่อนจะถึงเมืองเนี่ยมันยังจะมีอ่าวเข้าไปอีกนิดหนึ่งค่ะก็น่าจะเป็นส่วนที่ทำให้ตีลำบากครับซึ่งทางกรีกเนี่ยเขาก็รำคาญเหลือเกินนะว่าทำไมไม่ได้สักทีไอ้เมืองเนี้ยเป็นติ่งอยู่นี่แหละครับปัจจุบันนี้ก็อยู่ในเกาะซิซิลีเหมือนเดิมนี่แหละครับ
ใกล้ๆเมืองคาตาเนียของอิตาลีเป็นเมืองที่น่าไปหมายถึงว่าเป็นพื้นที่ที่น่าไปเที่ยวมากเลยนะคะเกาะซิซิลีเนี่ยน่าไปมากนะคะมีเมืองสำคัญสำคัญหลายเมืองคุณผู้ฟังคะก็วันนี้เป็นตอนที่2ค่ะของการชวนมาศึกษาชีวิตวิธีคิดของฮันนิบาลนะคะซึ่งเป็นแม่ทัพที่เก่งมากๆนะเป็นคนที่ทำให้เห็นว่าการบังคับบัญชากองทัพในสนามรบเป็นสิ่งสำคัญและเป็นกำลังของกองทัพอันหนึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถนะคะซึ่งเป็นพระบิดาของพระองค์จุลนะคะทรงนิพนธ์เอาไว้บอกว่าประวัติของฮันนิบาลเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นได้ชัดว่าการบังคับบัญชากองทัพในสนามรบเป็นสิ่งสำคัญและเป็นกำลังของกองทัพอันหนึ่งฮันนิบาลยังรบชนะได้เพราะความสามารถของตนโดยเฉพาะเท่านั้นแต่นั้นมาชาวโรมันจึงได้กล่าวความเป็นคำสุภาษิตว่าฝูงแกะที่มีราชสีนำดีกว่าฝูงราชสีที่มีแกะนำตรงเป๊ะนี่ค่ะมาจากนี่เลยนะคะจากพงศาวดารยุทธศิลปะพิมพ์ครั้งที่2คื เจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถพระองค์ก็ได้ทรงเขียนไว้ก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะคะแล้วก็พระองค์จุลเนี่ยท่านก็มาเขียนเรื่องนี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะรวบรวมเรียบเรียงจากหนังสือจากความเห็นของนักวิชาการหลายๆคนนะคะ ขออภัยบางช่วงบางตอนเราก็จะอ่านให้ฟังแต่ว่าบางช่วงบางตอนก็อาจจะต้องอธิบายให้ฟังเพราะว่าสำนวนภาษาเนี่ยเป็นสำนวนเมื่อประมาณ80ปีที่แล้วค่ะบางคำนี่อาจจะฟังแล้วงงๆนะคุณจิตใช่สำนวนคนละเรื่องเลยนะกับที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันคือถ้าอ่านเนี่ยต้องหยุดคิดแล้วว่าเอ๊ะตกลงมันหมายความว่ายังไงถ้อยคำสำนวนไม่เหมือนกันนะคะแต่ก็เพราะดีค่ะไพเราะมากเพราะฉะนั้นเราก็ขออนุญาตเนาะชวนอ่านแล้วก็ชวนคุยขยายความคุณจิตรินก็ช่วยดูแผนท่องแผนที่เนาะเพื่อที่ทำให้เราเข้าใจแล้วก็เห็นภาพมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าฟังรายการห้องสมุดหลังใหม่ในตอนฮันนิบาลนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ read from home นะคนอื่นนี่ work from home เราเนี่ย read from home นะก็สามารถที่จะทักทายทักถามพูดคุยแลกเปลี่ยนกันมาได้ค่ะติดต่อกับเราได้3ช่องทางค่ะครับผมทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับทางแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ใครฟังทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ฟังได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะฟังตอนอื่นๆของห้องสมุดหลังใหม่ก็นอกจากทาง YouTube นะครับก็ยังมีทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ทาง Spotify ทาง Google Podcast แล้วก็ทาง Podbean ด้วยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะในช่วงที่2ค่ะนักประวัติศาสตร์ทั้งหลายลงความเห็นรวมกันหมดว่าในบรรดาเมืองต่างๆในโลกด้านตะวันตกในสมัยโบราณแล้วกรุงคาร์เทจในสมัยนั้นเป็นมีฐานะทางการเงินมั่นคงที่สุดทั้งเป็นเมืองอันใหญ่โตที่สุดด้วยน่าสนใจนะคะครับมีฐานะทางการเงินมั่นคงที่สุดค่ะความรู้ทางการเงินของคาร์เทจเนี่ยนะคะสูงมากถึงกับคิดทำธนบัตรได้แล้วค่ะคือเขาทำธนบัตรในขณะที่ชาติอื่นๆยังต้องใช้เงินตราแต่ธนบัตรนั้นไม่ได้ทำด้วยกระดาษค่ะคือหมายถึงว่าไอเดียเนี่ยล้ำ
ล้ำกว่าวัตถุดิบนึกออกไหมครับเขาใช้หนังสัตว์ใช้หนังสัตว์ทำธนบัตรนะคะคือเทคโนโลยีเนี่ยตามไม่ทันไอเดียค่ะความคิดไปก่อนบรรดานักประวัติศาสตร์อย่างเช่นเบเกอร์ของอังกฤษนักประวัติศาสตร์อเมริกันดอชวอสเวิร์ธสมิธแล้วก็มอริสต่างเห็นพ้องต้องกันค่ะใช้คำเดียวกันในการกล่าวถึงกรุงคาร์เทจบอกว่าเป็นกรุงที่ใหญ่ที่สุดและร่ำรวยที่สุดอูฟูมั่งคั่งมากนับเส้นรอบวงของตัวเมืองมีระยะทางยาวถึง34กิโลเมตรมีกำแพงเมืองสูง15เมตรคุณจิตรินและคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามค่ะกำแพงเมืองสูง15เมตรหนา25เมตรฟังแล้วงงไหมคะใช่สูง15เมตรหนา25เมตรก็แสดงว่าความหนาเนี่ยมันหนากว่าความสูงอีกนั่นน่ะสิเป็นไปได้ยังไงคืออย่างนี้ค่ะคือกำแพงนั้นไม่ได้ทึบซะทีเดียวนะคะกำแพงมีที่อยู่ได้สำหรับช้างรบ300เชือกม้า400ตัวแล้วก็ทหารราบอีก 20,000 คนค่ะแล้วก็มีที่สำหรับเก็บอาวุธยุทธภัณฑ์และเสบียงอาหารภายในกำแพงนั้นอีกมากคือพูดง่ายๆว่าความหนา25เมตรเนี่ยมันไม่ได้เป็นความหนาแบบทึบอ่ะเนาะแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ความหนาของกำแพงคือเป็นอาณาเขตของกำแพงอะค่ะว่าเนี่ยเป็นที่เก็บเป็นที่อยู่ของทหารเป็นที่เก็บอาวุธเก็บเสบียงอาหารเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้อะไรต่ออะไรช้างม้าวัวควายที่ใช้รบก็เก็บในพื้นที่ของกำแพงด้วยแล้วก็นอกจากนั้นต่อจากกำแพงออกไปภายนอกก็ยังมีพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นที่ลุ่มแล้วก็คลองรอบกำแพงอีกซึ่งกว้างถึง183เมตรเยอะนะ100กว่าเมตรค่ะส่วนป้อมที่มีอยู่มากตามกำแพงนั้นก็ว่าสูงถึง4ชั้นค่ะ4ชั้นนะแล้วก็มีเยอะด้วยครับเพราะฉะนั้นนับว่ากรุงคาร์เทจมีการป้องกันอย่างดียิ่งเขามีพัฒนาการที่ดีมากๆเลยนะจากเมืองค้าขายมาเป็นเมืองที่มีป้อมมีกำแพงที่โอ้โหรัดกุมถึงขนาดนี้พลเมืองที่ได้รับเกียรติยศเป็นพลเมืองเขาใช้คำว่าเป็นราษฎรและมีสิทธิ์ในทางการเมืองก็คือพวกที่เป็นชาวฟินิเชียนเป็นส่วนมากดังนั้นชาวคาร์เทจจึงต้องนับว่าเป็นชาติที่เป็นอารยชนแล้วก็มีวัฒนธรรมสูงกว่าชาวถิ่นเดิมซึ่งตั้งภูมิลำเนาอยู่ในดินแดนใกล้เคียงกับกรุงคาร์เทจพูดง่ายๆว่าเจริญกว่าเจ้าถิ่นเดิมครับเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในยุคนั้นครับแล้วก็พัฒนาแบบโอ้โหก้าวกระโดดแล้วก็ไปไกลแตกต่างไปจากประเทศอื่นๆใกล้เคียงชาวคาร์เทจนั้นถ้าไม่เป็นพ่อค้าทำการค้าขายก็จะเป็นชาวนาชาวสวนค่ะทั้งนี้เพราะว่าดินฟ้าอากาศภายนอกกรุงเหมาะกับการเพาะปลูกเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าอยู่ใกล้กับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใช่ไหมพื้นที่แถวนั้นอุดมสมบูรณ์การเพาะปลูกโดยมากถ้าเป็นงานหนักก็จะจ้างชาวพื้นเมืองหรือว่าคนในพื้นที่อะค่ะเจ้าที่เดิมนะคะเป็นลูกจ้างหรือเป็นทาสส่วนชาวคาร์เทจเองพอหลังๆก็จะขยับฐานะขึ้นเป็นเจ้าของที่ดินแล้วก็เป็นผู้ควบคุมการเพาะปลูกแล้วก็ชาวคาร์เทจยังมีความรู้และความสามารถอย่างสูงในการเพาะปลูกด้วยเก่งหลายอย่างนะเนี่ยก็คือพัฒนามาก
ต่ก่อนจ่ายค่าที่แต่พอตอนหลังๆเนี่ยให้คนในพื้นที่มาเป็นลูกจ้างตัวเองสามารถที่จะเป็นนายจ้างได้คือเป็นนายทุนละเป็นผู้ควบคุมการเพาะปลูกการปกครองกรุงคาร์เทจนั้นคล้ายคลึงกับของกรุงโรมมากพอใช้คือเป็นการปกครองตามแบบสาธารณรัฐหรือว่ารีพับลิกนะคะแล้วก็เช่นเดียวกับกรุงโรมค่ะคือไม่ใช้วิธีของสาธารณรัฐแบบใหม่คือแทนที่จะมีประมุขแห่งชาติคนเดียวเช่นประธานาธิบดีแต่เขามี2คนประมุขของกรุงคาร์เทจ2คนนั้นชาวโรมันเรียกว่าซูเฟจมีหน้าที่สำคัญที่สุดคือเป็นผู้พิพากษาชั้นสูงสุดมากกว่าอะไรอื่นพระองค์จุนบอกว่าสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถนะคะพระบิดาของพระองค์ค่ะทรงแปลคำว่าซูเฟจว่าเป็นตุลาการต่อจากซูเฟจทั้งสองก็มีสภาบริหารการเมืองค่ะซึ่งคล้ายกับเมืองสปาร์ตาของชาวกรีกซึ่งมักถูกเรียกด้วยนามเดียวกันคือเจรูเซียทั้งซูเฟตและก็สภาเจรูเซียต้องได้รับเลือกโดยราษฎรทุกปีล้ำไหมล่ะคะครับนี่คือประชาธิปไตยเลยทีเดียวนะยุคบุกเบิกแต่ว่าในกรุงคาร์เทจนั้นปรากฏว่าอำนาจและก็อิทธิพลทางการเมืองราษฎรทั่วไปเนี่ยเกือบจะไม่มีเลยมีก็แต่เพียงในนามอำนาจที่แท้จริงมักอยู่ในกำมือของพวกผู้ดีและเศรษฐีเสียโดยมากราษฎรมักจะเลือกคนที่พวกผู้ดีแนะนำหรือว่าติดสินบนให้เลือกพวกผู้ดีนั้นไม่มีบรรดาศักดิ์เป็นชั้นเชิงและสืบตระกูลต่อกันมาหลายชั่วคนเช่นในยุโรปยุคกลางและต่อมาที่กรุงคาร์เทจไม่มีขุนนางชนิดใดๆเลยเพราะอำนาจอยู่ที่กำลังทรัพย์ให้ความสำคัญกับเงินมากเป็นพิเศษฉะนั้นแม้ตระกูลสำคัญจะมีอยู่มากก็ดีแต่ก็สำคัญอยู่ได้แต่เมื่อยังมีอำนาจทางทรัพย์หรือทางการเมืองพอหมดลักษณะเช่นนั้นไปแล้วตระกูลก็ตกต่ำออกจะเข้ารูปเดียวกับที่เราเคยเห็นมาในประวัติของชาติไทยเราเองอันนี้เป็นสำนวนของพระองค์จุนนะคะสำคัญอยู่ที่เงินค่ะเงินและอำนาจทางการเมืองนี่คือคาร์เทจนะคะคาร์เทจต่อมาภายหลังโดยสาเหตุว่าเพื่อที่จะควบคุมมีให้ผู้ปกครองหรือว่าซูเฟจและสภาเจรูเซียตกอยู่ในกำมือของตระกูลใดตระกูลหนึ่งจึงมีสภาเพิ่มขึ้นอีกคือสภาผู้มีปัญญาสภาอันนี้เป็นชื่อเรียกค่ะสภาผู้มีปัญญามีสมาชิก104คนนะคะสภานี้มีสิทธิ์ที่จะควบคุมซูเฟจและสภาเจรูเซียอีกทีหนึ่งสภาใหม่ในชั้นต้นกำหนดว่าราษฎรจะต้องเลือกทุกปีแต่สมาชิกก็ยังคงเป็นพวกตระกูลผู้ดีเศรษฐีอยู่นั่นเองภายหลังมีอำนาจมากขึ้นก็เลยเลิกไม่ยอมให้ราษฎรเลือกใครได้เป็นเอาแต่เป็นกันไปตลอดชีวิตอะไรกันครับเนี่ยพอสมาชิกตายไปคนหนึ่งสภาก็เลือกเพิ่มเติมเอาเองค่ะฉันไม่ให้เธอเลือกแล้วฉันจะเลือกของฉันกันเองนี่ประชาธิปไตยตรงไหนครับเนี่ยก็ตอนแรกก็เป็นเช่นนั้นแหละนะครับแต่พอต่อๆมานี่มันเป็นยังไงไปก็ไม่รู้ก็เลยทำให้รัฐธรรมนูญของชาวกรุงคาร์เทจถูกชาวโรมันปรักปรำเอาอย่างรุนแรงว่าเป็นการปกครองโดยคณะผู้ดีเศรษฐีไม่เป็นระบอบประชาธิปไตยจริงๆเลยเห็นไหมสมัยก่อนเขาก็เถียงกันนะประชาธิปไตยที่แท้จริงเป็นยังไงนี่เถียงกันมาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้นะคะครับผมแต่ถึงกระนั้นก็ดีรัฐธรรมนูญก็คงนับว่าใช้ได้การเมืองก็ดูดำเนินไปโดยเรียบร้อยนักปราชญ์และนักรัฐศาสตร์ชาวกรีกโบราณอริสโตเติล
ในตำราเรื่องการเมืองก็ยังชมเชยเอาไว้ว่าดีนักนิติศาสตร์โรมันซิเซโรบอกว่าเมื่อไม่ปรากฏว่าในกรุงคาร์เทจต้องมีการปฏิวัติหรือเปลี่ยนแปลงการปกครองสักครั้งภายในระยะเวลาราว600ปีย่อมควรจะนับว่าการปกครองที่มีอยู่คงใช้ได้ดีคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็มีส่วนที่ไม่ค่อยจะโอเคใช่ไหมคะใช่ใช่ส่วนที่ควรจะต้องเลือกตั้งตามกฎที่ตกลงกันเอาไว้พอไปก็แต่งตั้งกันเองซะงั้นแล้วก็เป็นกันไปแบบไม่เลิกเลยนะตลอดชีวิตมันก็คลับคล้ายคลับคลากับยุคสมัยนี้นะพี่มันก็วนๆกันไปนะมนุษย์เราเนาะใช่คือโดยหลักเนี่ยมันไม่ได้แต่บรรดานักปราชญ์นักรัฐศาสตร์ก็บอกว่าแต่ระบบที่มันดูมั่วๆแบบนี้เนี่ยมันก็โอเคนะมันก็ใช้ได้เพราะว่าประมาณ600ปีเขาก็อยู่ของเขามาได้ไม่ปรากฏว่ามีการปฏิวัติหรือว่าเปลี่ยนแปลงการปกครองเลยคือ600ปีเนี่ยเขาก็ใช้ระบบเนี้ยเหมือนเดิมระบบที่มันดูไม่เป๊ะไม่เป็นประชาธิปไตยเป๊ะจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นเนี่ยนะคะครับแต่เขาก็อยู่ของเขามาได้600ปีอย่างราบรื่นในส่วนของชาวคาร์เทจเนี่ยค่ะเขาบอกว่าชาวคาร์เทจส่วนใหญ่ไม่มีนิสัยชอบเป็นนักรบส่วนใหญ่นะหมายถึงว่าโดยนิสัยของคนในประเทศเขาไม่ใช่นักรบครับเขาเป็นพ่อค้าหรือถ้าไม่เป็นพ่อค้าก็จะเป็นชาวนาชาวสวนเป็นเกษตรกรค่ะอันนี้เราคงจำกันได้นะถ้าฟังตั้งแต่ตอนแรกนะคุณจิตรินใช่ส่วนใหญ่ว่ารากเง้าของเขาจริงๆอ่ะเขาเป็นนักเดินทางเน้นค้าขายใช่เขาเป็นนักเดินทางเป็นนักค้าขายออกแนวนักผจญภัยชอบความแปลกใหม่รักอิสระใช่ไหมเขาไม่ได้คิดที่จะรวมตัวมีอำนาจแบบกดขี่กลมเหงใครนะเขามีความสุขของเขาแบบนั้นแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันกดดันบีบคั้นทำให้เขาต้องแข็งแรงทำให้เขาต้องรบแต่ถึงกระนั้นชาวคาร์เทจก็ไม่ได้มาทางนี้ค่ะเขาไม่ได้เป็นนักรบดังนั้นกองทัพทั้งทางบกและทางเรือของกรุงคาร์เทจเนี่ยจึงใช้วิธีจ้างอ๋อนักรบรับจ้างจ้างพลทหารค่ะคือทั้งทางบกทางเรือเลยนะจ้างทหารคือชาวเมืองเองเนี่ยไม่เอาฉันไม่เป็นทหารฉันขอค้าขายฉันขอทำการเกษตรฉันชอบทางนี้ฉันสะดวกแบบนี้แต่เขามีตังค์ไงอันนี้สำคัญเขามีตังค์เขาก็เลยจ้างนะคะคนที่มารับจ้างก็จะเป็นพวกกึ่งอนารยชนค่ะซึ่งชาวคาร์เทจไปติดต่อมาโดยการค้าขายคือรู้จักกันระหว่างค้าขายแล้วก็อาจจะมีการคุยกันว่าเฮ้ยอันนี้เดาเอานะคะเนี่ยมีจ็อบแบบนี้สนใจไหมก็ปรากฏว่าอ่ะโอเคสนใจนะอันนี้มีตังอันนี้มีกำลังอ่ะก็ตกลงกันได้เช่นชาวเคลติเบเรียนค่ะก็คือชาวเซลติกหรือเปล่าคะเซลติเบเรียนเคลติเบเรียนนะคะซึ่งแต่ก่อนนั้นอยู่ในสเปนหรือว่าชาวกอลอ๋อก็คือชาวเคลครับพี่ชาวเคลชาวเคลนี่จะอยู่แถบๆนั้นแหละครับฝรั่งเศสเบลเยียมแล้วก็เยอรมันฝากที่ติดกับเบลเยียมอะครับแล้วก็ชาวกอลซึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงไปแล้วเนี่ยนะคะชาวกอลซึ่งอยู่ในฝรั่งเศสหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็ได้ชาวแอฟริกาค่ะซึ่งอยู่ใกล้เคียงอย่างเช่นทหารม้าทหารม้าเขาจะใช้ชาวนูมีเดียค่ะหรือว่าอัลจีเรียอ๋ออัลจีเรียค่ะอัลจีเรียกองทหารที่อัลจีเรียนี่อัลจีเรียอัลจีเรียนี่ก็ติดกับตูนิเซียเลยครับค่ะก็เป็นแอฟริกาเหนือเหมือนกันเนาะใกล้เคียงกันพวกนี้น่าจะรบเก่งกองทหารที่เป็นชาวคาร์เทจล้วนๆอย่างจริงๆนะคะ
มีอยู่กองเดียวเองค่ะคือกองรักษาตัวของแม่ทัพบอดี้การ์ดลองเดาสิคะว่ามีแค่ไหน500ไหมครับน้อยไปนิดนึงประมาณกันนะคะว่ามีจำนวนทหารราบ 1,500 คนค่ะโอเคแล้วก็มีทหารม้าอีก 1,000 คนครับมีแค่นั้นเองค่ะโอ้น้อยมากแล้วก็ทหารกลุ่มเนี้ยจะเป็นทหารแบบจะบอกว่าเป็นทหารไฮโซก็ว่าได้เพราะว่าจะมีการแต่งกายอย่างสะสวยหรูหราดีกว่ากองอื่นๆตามธรรมเนียมเดียวกันกับทหารรักษาพระองค์ของพระเจ้าแผ่นดินของชาติต่างๆในสมัยนี้นึกภาพออกเลยครับนึกภาพออกเลยนะใช่คือเป็นทหารที่หรูหรานะแต่งตัวดีเป็นทหารรักษาพระองค์นะคะเป็นบอดี้การ์ดนั่นแหละแต่ไม่ว่ากองอื่นๆกองใดนายทหารจะเป็นชาวคาร์เทจเกือบทั้งสิ้นค่ะนอกจากนายทหารชั้นผู้น้อยที่สุดก็อาจจะมีบ้างที่เป็นชาวต่างชาติส่วนกองทัพเรือนั้นในสมัยการสงครามพิวนิกยุคที่1ของคาร์เทจมีใหญ่โตมากดังที่สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถนะคะท่านเคยพระราชนิพนธ์เอาไว้ว่าเมื่อมีเรือรบถึง500ลำก็ต้องนับว่ามากกว่าชาติใดๆหมดทั่วโลกในเวลานั้นมีอู่แล้วก็ท่าเรืออย่างดีมากอันนี้คือภาพรวมนะของกองทัพคาร์เทจครับแล้วก็ระบบทหารของชาวคาร์เทจก็จะเห็นว่าเขาก็เก่งนะคุณจิตรินคือเขาไม่ได้ถนัดในเรื่องของการรบแต่เขาใช้สิ่งที่เขามีทำให้เขาแข็งแกร่งนั่นก็คือเงินค่ะฉันไม่มีฉันก็จ้างไงแต่ฉันต้องเป็นหัวหน้านะฉันต้องเป็นหัวหน้าเพราะฉะนั้นนายทหารผู้บังคับบัญชาเป็นชาวคาร์เทจแต่ฉันไม่ได้ลงมือฉันก็สั่งฉันจ้างแต่ว่ากองทัพเรือเนี่ยอันนี้เขาเก่งมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอันนี้เป็นทางของเขาเลยตอนหน้านะคะจะเป็นการพูดถึงตัวแม่ทัพสูงสุดค่ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่ราษฎรต้องเลือกแล้วก็จะมีการพูดถึงศาสนาพูดถึงการศึกษาของเยาวชนนะคะแล้วก็จะมีการพูดถึงทางโรมด้วยแต่ก็ยังไม่มีพูดถึงฮันนิบาลยังค่ะครับฮันนิบาลจะอยู่ในบทที่2ตอนนี้เราอยู่ในบทที่1ค่ะบทที่1ซึ่งชื่อว่าคาร์เทจก่อนกำเนิดฮันนิบาลเราจะไปรู้จักกับฮันนิบาลนะคะในบทที่2ซึ่งก็น่าจะเป็นตอนต่อไปครับเราค่อยๆไปเนาะเพราะว่าถ้าไปเร็วๆเดี๋ยวอาจจะงงๆเพราะว่ามันจะมีบริบทอะไรหลายอย่างมากเลยที่เราไม่คุ้นเคยเราค่อยๆไปค่อยๆทำความเข้าใจนะคะไปแบบสบายๆไม่ต้องรีบเร่งค่ะนะคะไม่ต้องรีบเร่งเหมือนกับตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่โอ้โหไม่รู้จะรีบกันไปไหนนะคะสูงกันเหลือเกินวันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะคุณจิตรินครับค่ะก็ตอนต่อไปกลับมาพบกันใหม่นะคะห้องสมุดหลังใหม่ชวนฟังฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง2 1ถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ